คำจำกัดความของปัสนีข้อแรกก็คือลิ้นสองแฉกถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปัสนีหมายเลขหนึ่งครับใหญ่มากและปรัชนีข้อแรกของเราได้ถูกนำมาวางอยู่ข้างหน้าคุณแล้วครับคิดว่าอายุเท่าไหร่ครับ17ค่ะ17ปีคือคำตอบแรกของคุณมาที่สายสืบของเราครับเกาะหมอไปดีกว่าไม่มีความรู้เรื่องไม่มีความรู้เรื่องสัตว์เลยพี่แอร์เคยเลี้ยงงูไหมแอร์ไม่เคยเลี้ยงงูแต่ว่าจริงๆอ่ะเป็นคนที่คือเพิ่งไปพิพิธภัณฑ์งูมาด้วยแล้ววันนั้นถามด้วยนะเหมือนรู้อ่ะว่าจะได้แบบว่าเหมือนมาในรายการถามว่าปกติเนี่ยงูมันอายุอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เขาบอกจริงๆมันแล้วแต่พันงูถ้างูขนาดใหญ่มันเหมือนอายุมันจะยืนกว่าแต่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณเขาพูดเหมือนประมาณ30กว่าปีอยู่ได้ประมาณอย่างนั้นนะเราก็เลยไม่แน่ใจแต่ตัวเนี้ยแอร์ขอทาย13ปีแล้วกันค่ะแอร์บอก13ครับมาใครต่อไปดีรู้สึกว่าคือด้วยความที่เป็นสัตว์อ่ะแล้วเป็นงูอ่ะครับรู้สึกว่าถึงพี่แอร์บอกว่าอายุจะได้ถึง30แต่ลิ้นรู้สึกว่ามันไม่น่าเป็นอย่างนั้นในใจอ่ะมองเลขหลักหน่วยไว้ก็เลยมองแค่แบบกันเลยหน่วยแม็กซิมัมเลยละกัน9ปีหมอฤทธิ์บอก9ปีคุณเอกี้ครับทำไมตอนแรกเราคิดว่า4ปี ดูไม่เป็นเลยไม่รู้เรื่องเลยอ่ะงั้นขอทายให้ร้อยลงไปกว่านั้นละกันเอาสัก7ปีสำหรับคุณเอกี้โอ้โหนี่แก๊งสายสื่อของเรานี่ไปคนละทางเลยคุณป้ายคุณอ้นตอบครั้งแรกที่17ปีคุณมีตัวช่วยอยู่5ตัวช่วยเพลงคนดังโคลสอัพความทรงจำและก็เหตุการณ์เลือกโคลสอัพไหมครับโคลสอัพนี่ผมสามารถให้จ้องหน้าปัสนีได้เลยนะเอาเพลงไหมเพลงใช้ตัวช่วยไหนดีครับเพลงค่ะใช้ตัวช่วยเพลงเอาล่ะงั้นเรามาฟังเพลงนี้กันเลยครับเกี่ยวข้องกับปัสนีอย่างไรกำลังก้มสู่บริการรับฝากหัวใจลงทะเบียนฝากไว้ตัวเอากลับไปใจไม่มีรักษายอมจำนนเธอแล้ววันนี้แค่แรงเห็นได้ฝากไว้กับฉันนะหัวใจของเธอและเบอร์โทรโอ้โหเพลงขอใจเธอแรกเบอร์โทรของหญิงลีศรีจุมพลถูกเผยแพร่มาในปีเดียวกันกับที่ปรัชนีตัวนี้เกิดครับคุณมีเวลา15วินาทีในการตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่17ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนกดเปลี่ยนคำตอบจะเปลี่ยนจาก17ปีเป็น7ค่ะ7ปีเชื่อคุณเอกี้เหรอฮะคุณเอกี้ครับให้ความมั่นใจคุณป้ายคุณอ้นหน่อยฮะถ้าจากเพลงนี้ก็อยู่ในประมาณนี้แหละคิดว่านะเอาล่ะงั้นมาลุ้นกันปัสนีหมายเลขหนึ่งครับคุณอายุ7ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพี่ชื่อเก่งครับคุณเก่งนะครับมาจากบ้านงูยิ้มครับบ้านงูยิ้มน้องงูที่อยู่ข้างหน้านี้ชื่ออะไรครับน้องงูที่อยู่ข้างหน้านี้ชื่อก้อนก้อนครับก้อนก้อนแม่ชื่อสองพยางค์ด้วยตามเทรนเลยอายุเท่าไหร่ครับก้อน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 นี้ก็อายุ8ปีครับ8ปีครับโอ้โห8ปีโอ้นี่คือเขาคืองูพันธุ์อะไรฮะเนี่ยก้อนๆคืองูเหลือมครับแต่เป็นงูเหลือมทองนะครับงูเหลือมทองนะครับผมนะครับอันนี้เลี้ยงมาตั้งแต่แบบตัวเล็กๆเลยใช่ไหมตั้งแต่เกิดเลยใช่ครับตั้งแต่เกิดเลยครับโทษนะฮะที่บ้านงูยิ้มครับใช่ไหมฮะทำอะไรฮะที่บ้านงูยิ้มที่บ้านงูยิ้มก็เลี้ยงงูแล้วก็สัตว์พิเศษนะครับหลายอย่างแต่เลี้ยงเป็นงานอดิเรกนะครับไม่ได้เป็นฟาร์มเปิดให้คนเข้าชมนะครับเป็นความชอบส่วนตัวครับงูเหลือมแบบนี้เนี่ยปกติอายุไขเขาเต็มที่เขาประมาณกี่ปีถ้างูเหลือมทั่วไปนะครับปกติก็ประมาณอายุประมาณ20ปีขึ้นไป20ปีขึ้นไปนะครับแต่ว่านี่ก้อนๆนี่คือ8ปี8ปีครับปกติเขาเลี้ยงเขานี่เขาต้องยังไงบ้างครับกินอะไรอ่ะ
ก้อนๆนี่ครับเป็นกินไก่ครั้งละ3ตัวกินไก่ครั้งละ3ตัวโทษนะไก่แบบสดๆหรือว่าไก่สดๆครับแต่ว่าเค้าเนี่ยไม่ได้กินของเป็นนะครับเค้าจะกินเป็นพวกน่องไก่ชิ้นอย่างเงี้ยครับครั้งละ3ตัวครั้งละ3ตัว1เดือนครับเดือนนึงกินครั้งเดียวครับผมเดือนนี้กินยังครับเดือนนี้ก็กําลังจะมาหาแถวนี้แหละครับกําลังจะมาหาแถวนี้ไปอยู่ใกล้ๆได้มั้ยคะได้ครับเชิญครับครับแอร์คุยได้นะครับคุยกับหมอฤทธิ์ได้หมอฤทธิ์อยากอุ้มว่าอันนี้เค้าเป็นพิเศษเหรอคะพิเศษแอร์คุยได้นะครับแอร์คุยได้เชิญครับได้คุณพอจําได้ใจดีเอาล่ะนี่คุณแอร์กําลังคุยกับปัสสนีอยู่ต้องถามพี่เก่งนิดนึงปกติเลี้ยงงูที่แบบอันนี้งูถือว่าเป็นงูเลี้ยงเป็นงูเลี้ยงก็จะมีความเชื่องกว่างูปกติทั่วๆไปถูกต้องครับถ้าสมมุตินะครับคนทั่วๆไปไปเจองูอยู่ตามที่สาธารณะแบบนี้ต้องมีวิธีแบบหลีกเลี่ยงป้องกันอะไรยังไงมั้ยคือตอนนี้นะครับหลายๆคนที่บอกเกลียดงูนะครับผมก็จะพยายามแนะนําว่าพยายามศึกษาไว้เพราะตอนเนี้ยงูเป็นสัตว์ที่ใกล้ตัวเราเนื่องจากเราอ่ะไปลุกล้ําถิ่นของเค้านะครับเค้าก็ไม่มีที่อยู่แต่เค้าสามารถที่มุดตามท่อบ้างหรือว่าตามป่าละเมาะข้างๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเค้าอาจจะมาหาหนูกินที่บ้านเรานะครับการที่เราจะเผชิญหน้ากับงูเนี่ย1เลยนะฮะเราก็ต้องอย่าไปกลัวเค้าจนเกินเหตุขั้นแรกก็อาจจะถ่ายรูปไว้ในระยะไกลระยะที่ปลอดภัยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ถ่ายรูปไว้เนี่ยแล้วเราไม่เจอตัวงูนะครับเราจะไม่รู้เลยว่าเป็นงูชนิดไหนมีพิษมั้ยแต่ถ้าเรามีรูปนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะมาดูแล้วก็งูเป็นอันตรายหรือไม่งูมีพิษมั้ยถ้ามีพิษเนี่ยเราต้องหาให้เจอครับถ้าไม่มีพิษก็ยังแบบเหมือนกับปล่อยไปได้ตามธรรมชาตินะครับแล้วก็การที่เฝ้าระวังเนี่ยหมายถึงว่าถ้าสมมุตินะครับเราไม่เฝ้าระวังนะครับเจ้าหน้าที่มาเค้าไม่รู้ว่างูไปอยู่ไหนเขาก็จะลื้อบ้านเราทั้งหมดเพื่อจะหางูให้เจอแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่างูชนิดนั้นมีอันตรายไหมนะครับผมเพราะฉะนั้นควรจะศึกษาบ้างไม่ต้องเอาปัสสนีมาใกล้ก็ได้นะฮะครับเดี๋ยวนะฮะขอโทษนะฮะก้อนนี้วางอย่างขนาดนี้เคยวัดไหมฮะมันประมาณกี่เมตรนะฮะคือเราเลี้ยงมาเราก็ไม่เคยวัดเลยไม่เคยวัดเลยฮะลองวัดหน่อยไหมครับเผื่อตอนนี้มันโตขึ้นลองได้ครับยืดนิดนึงลูกเดี๋ยววัดให้ผมวัดให้มาขออนุญาตนะครับขออนุญาตไปข้างหน้าเลยนะโอ้เขาไม่ยอมยืดอ่ะนิดนึงครับอาจจะใช้เฉลี่ยนิดนึงนะฮะประมาณเฉลี่ยหน่อยนะโอ้10 เมตรถึงเป้า 10 เมตร4 เมตร 70โดยประมาณก็น่าจะประมาณสัก5 เมตรนะครับจากการที่ขยายมาหน่อยที่โค้งอยู่นี่งออยู่นี่ก็เกือบ5 เมตรอ่ะครับนะครับตัวนี้ประมาณ5 เมตรได้เลยครับซึ่งจริงๆแล้วงูเหลือมเนี่ยนะครับจะเป็นงูที่ยาวที่สุดในโลกนะครับสถิติก็ประมาณ7.5 เมตรตัวที่สถิติโลกฮะงั้นถามพี่เก่งต่อถ้าคนสนใจแบบอยากเลี้ยงงูนี่มีคําแนะนําอะไรสําหรับเค้ามั้ยครับถ้าใครที่อยากเลี้ยงงูนะครับก่อนอื่นเราต้องศึกษาก่อนเลยนะครับว่างูชนิดเนี้ยเวลาโตขึ้นเนี่ยเราสามารถจะเลี้ยงได้มั้ยไม่แนะนําให้แบบอยู่ๆไปเอามาเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยฮะก็คือต้องรู้ว่าธรรมชาติก็เป็นยังไงในการที่จะดูแลเขาใช่ครับนะครับพี่จ๋าที่บ้านงูยิ้มเนี่ยมีอะไรให้ดูบ้างคะถ้าหนูไปคือจริงๆแล้วเป็นสถานที่ปิดนะครับไม่ได้เปิดให้คนได้เข้าชมนะครับแต่ว่าไปดูในเพจพี่ได้จะมีแบบรูปต่างๆน้องๆในเขาเรียกว่าอะไรนะสัตว์เลี้ยงที่พี่เลี้ยงเอาไว้เนาะใช่ครับได้ครับแล้วก็อาจจะไปดูในงานต่างๆเอาล่ะยังไงวันนี้ขอบคุณคุณเก่งและบ้านงูยิ้มด้วยนะครับขอบคุณมากครับยาซาซาดีเอสเอสอีขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีซา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 ดีเอสเอสอีถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซา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 ดีเอสเอสอีใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซาซาซาดีเอสเอสอีก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซน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 ทีวี